ในส่วนประเด็นแรกก่อนเลยนะครับความคืบหน้า after shock ฝรั่งแข้งโหดมิสเตอร์เดวิดที่เตะหมอปลายแล้วก็ท้ายสุดกระเทือนไปทั้งเกาะภูเก็ตนะครับเส้นเรื่องนี้มันจะแบ่งเป็นสองเส้นเส้นเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของขยายผลละอตอนนี้ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเนี่ยฝรั่งเถื่อนอยู่เยอะมากตำรวจเนี่ยระดมกวาดล้างกันแบบว่าแบบขยันเลยอะ่ะใช่ค่ะช่วงสองสามวันท,ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยกรรมธิการ แรงงานนะครับทพาผู้แทนรัษฎรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องอต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยสรุปว่าสถิติเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจับกลุ่มต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยได้เป็นจํานวนมากถ้าเกิดว่าจะพอนับตั้งแต่ต้นปีนะเขาบอกว่า30-40คนเลยทยอยจับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเขาก็มาโชว์ผลงานเลยมี ผลงานจับทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะก็มีการจับชาวต่างชาติรัสเซียนะคะที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็เป็นสพวิชิตนะคะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติอายุ30ปีสัญชาติรัสเซียคะ่ะข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ตำรวจสพวิชิตนะคะลงไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้นะคะสรุปรายนี้นี่เป็นเป็นแหม่มเป็น เป็นผู้หญิงรัสเซียอายุสามสิบสี่ปีนี่จับคนแรกจับไปเลยเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเที่ยวภูเก็ตเยอะเยอะมากต่างชาติเที่ยวภูเก็ตเยอะมากนะคะโดยเฉพาะรัสเซียนี่ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่เก๋แล้วก็มีที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเหมือนกันเพราะว่าภูเก็ตต่างชาติเยอะมาก ตำรวจภูทรฉลองนะคะก็มีการจับกลุ่มคนต่างด้าวค่ะที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดนะคะหรือว่า o v e r s t a e ก็คืออยู่เกินนั่นเองก็มีจับได้สองคนนะคะชื่อยาซินบิลาเลียนะคะแล้วก็ไซรันไอแซคกรินนอนนะคะก็เป็นสองคนต่างด้าวนะคะที่เมื่อวานนี้มีการจับกลุ่มได้แล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันค่ะก็มีการ จับชาวต่างชาตินะคะชื่อนายไรอันแอชลีย์ฮอนเนอร์นะคะอายุ34ปีค่ะสัญชาติบิทริสนะคะก็คนนี้เป็นชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพนะคะหรือว่าทำงานในอาชีพต้องห้ามก็คือเป็นมักกุเทศค่ะหรือว่าผู้นำเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เลยโดนจับข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะอืมนี่ก็เป็นตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆนะครับตำรวจตอนนี้ตำรวจภูเก็ตเนี่ยขยันมากหล<ช>ังจ,จากมีเคสของเดวิดเนี่ยจับแบบจับแหลกเลยฝรั่งเถื่อนนะครับแต่ว่าประเด็นไอ้นั่นก็คือว่าผลกระทบอัปต์ช็อกจากเดวิดแต่ตัวนายเดวิดเองเนี่ยตอนนี้คือในส่วนตัวเขาเนี่ยหลังจากได้ประกันใช่ไหมโดนกักตัวอยู่ที่บ้านห้ามออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของปางช้างนี่สิน่าสนใจใปางช้างเดวิดนี่จากการตรวจสอบนะครับปรากฏว่า ใช้โลโก้และสัญลักษณ์เดียวกับมูลนิธิที่รับบริจาคกระบวนการเนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยสั่งให้ชี้แจงภายใน30วันจากนั้นเนี่ยจะส่งเรื่องให้อายการเพื่อส่งสารพิจารณาปิดมูลนิธิเลยคู่ขนานกันไอ้ที่งานมันจะเข้าเนี่ยเพราะว่าปังช้างของมิสเตอร์เดวิดเนี่ยทาง DSI นัดลงพื้นที่วันศุกร์นี้คือศุกร์ที่15มีนาคมเพื่อตรวจการฟอกเงิน อูะคราวนี้มันมันก็ลามบานไปหมดเลยนะพอไปตรวจสอบธุรกิจปางช้างเนี่ยตามรูปเนี่ยนะครับทางมิสเตอร์เดวิดถือหุอ้น49ส่วนอีก51เนี่ยจะเป็นของภรรยาและญาติภรรยาคนไทยค่ะอีก51แต่ว่าประเด็นคือทางเพจ Facebook ของปางช้างเนี่ยเขาก็ยังมี ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับโพสข้อความด้วยใช่ค่ะบนเพจ Facebook ของปางช้างของนายเดวิดนะคะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะระบุว่า if you love what we do and if you want to actively support us to rescue s m a l l elephants please give us a five rating on Google or Tips a d v i s o r s ก็คือแปลว่าถ้าคุณรักในสิ่งที่เราทำและคุณก็อยากสนับสนุนพวกเราในการช่วยเหลือช้าง โปรดให้5ดาวแก่พวกเรานะคะบน Google แล้วก็หรือ t i ป Advisor อนี่ก็เป็นข้อความจาก Facebook นะคะเขาก็ยังสู้นะเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรักเนี่ยกับสิ่งที่เราทำแล้วก็อยากจะซับพอร์ตเราให้5้าดาวเราหน่อยใช่กด5ดาวหน่อยเออก็ยังสู้แต่ว่าพอพี่เข้าไปดูในเพจเขาเนี่ยเท่าไหร่คะเขาปิดคอมเมนต์ด้วยอ้าเพราะว่ามีคนไปกดโกรดอกดไอ้ตัวนั้นในตัวโกรดอะสีแดงๆอะกดโกรดเขาเลยปิดคอมเมนต์หมดเลย แล้วก็โพสรูปโพสอะไรยอย่างเดียวก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ในส่วนของมิสเตอร์เดวิดแต่ว่าหลังจากนี้ให้จับตาดูเลยนะครับอัปเดตช็อคในการสั่งตั้งศูนย์ปราบต่างชาติที่ใช้นอมินีคนไทยบางหน้าเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยจะพบใน2แบบแบบแรกเนี่ยคือว่าใช้นอมินีคนไทยแล้วก็มาถือหุ<ะ>้น5้าสิธุรกิจบ้านจัดสรรโรงแรมน้าเที่ยวนะครับไก่อีกกลุ่มนึงเนี่ยอย่างที่น้องสตางว่าไปเนี่ยคือคนอังกฤษ ไกด์เถื่อนอันนี้ก็มาทําอาชีพไกด์แย่างงานคนไทยแล้วก็คล้ายๆว่าทัวร์ถุนเหลียนอะเออเอาเข้ามาแล้วก็เที่ยวของเราครบวงจรเสร็จเลยจริงๆมันไม่ได้มีแต่จีนที่เป็นทัวร์ถุนเหลียนนะคะพราะหลังนี้ก็มีทัวร์ถุนเหลียนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะปรับปรามอย่างเข้มข้นเพราะว่าสถิติปีที่ผ่านมาเนี่ยคนต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิบล้านคนเลยใช่ค่ะจากสถิตินะคะก็มีการ ทำการสำรวจนะคะ,ะ,คะเห็นว่าคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวภูกเก็ตนะคะอันดับที่ค1ค่ะคือรัสเซียค่ะรองลองมาอันดับที่สองนะคะก็คือชาวจีนค่ะอันดับที่3มออสเตรเลียอันดับที่4 India, อินเดียและอันดับที่5มาเลเซียค่ะนี่ก็เป็นเงินเขาบอกว่าเฉพาะภูกเก็ตที่เดียวเนี่ยสามแสนล้านใช่มันก็กเลยเป็นกลุ่มซับไงทั้งในส่วนของข้าราชการด้วยในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเข้ามา เกบโกยกันในเกาะภูเก็ตอย่างที่น้องสตางว่าน้องสตางก็เคยไปภูเก็ตมาหลายครั้งใช่ไหมของมันแพงของแพงมากค่าของชิปสูงมากอาหารมื้อนึงของฝากเอยอะไรเอยแพงมากนะคะเออบางร้านนี่เขาก็บอกไม่ให้คนไทยเข้าด้วยนะเออแบบผับบาบางที่นะครับนี่ก็ในส่วนภูเก็ต